แล้วฝาท่อกทมพี่เห็นไหมครับที่ตรงนี้มันที่ของกทมแต่คุณปักหลักตรงเนี้ยก็เป็นโรงหนังเก่าศาลาเฉลิมธานีนะครับมีการปิดป้ายประกาศนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมหาเปร่แผงลอยตลาดนางเลิ้งเฮ้ยตรงนี้มีพื้นที่เป็นปัญหาอะไรอยากให้เปิดให้เป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรครับตรงนี้เมื่อก่อนมันใช่ว่ามันเป็นทางเดินได้อะเข้าออกได้สบายก็เดินทะลุออกไปวัดแคได้อ่าฮะโรงหนังตรงนี้มีอายุเท่าไหร่ได้ครับ101ปี101ปีแล้วมีการปิดกั้นเนี่ยมานานหรือยังโอ้ยหลายปีแล้วโอ้ก็ทำมาหลายปีแล้วอ่าฮะด้วยเหตุผลอะไรครับเขาบอกว่าเขาซ่อมแซมแล้วแต่ว่าเขาปรับปรุงอ่าฮะทีนี้เขาปรับปรุงเขาก็กล่าวว่าแล้วที่ว่าเขาจะเปิดให้คนมาท่องเที่ยวปิดเลยอ่าฮะแล้วกำหนดเดิมที่เขาจะมีการเปิดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีการเปิดปิดเลยปิดตายเลยประโยชน์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนักท่องเที่ยวก็จะมาเห็นก็ไม่เห็นแต่นั้นเองพี่ผมอยากให้คนมาดูก็คือชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องอยากให้มีการเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวเศรษฐกิจดีขึ้นเสนอไปเลยครับเสนอมาเปิดไปอ๋อปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือแสงสะท้อนจากสังกะสีก็คือจะแสบตาเจอทุกวันตั้งขายมานานหรือยังมาแล้วค่ะอะไรนะครับรุ่นที่4ละจากประโยชน์ที่เราได้เมื่อก่อนเนี่ยเราได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงบ้างเราก็ค้าขายได้ด้วยแล้วหลังจากที่มีการปิดไปแล้วเนี่ยครับเรายอดขายเราตกไปเยอะไหมอะไรนะครับตกแต่ช่วงโควิดใช่แล้วยิ่งปิดตรงนี้คนก็ยิ่งไม่รู้จักร้านเพราะว่ามันจะโดนปิดหมดมองว่าเป็นการบดบังทัศนียภาพอยากเรียกร้องอะไรครับอยากให้เปิดสังกะสีมันจะได้ร้อนด้วยอ่ะเพราะคนที่อยู่เนี่ยเราเจอแสงทุกวันนี่ตอนที่แบบแดดจะจัดแสงสะท้อนเข้าตาตลอดเวลามันหลายปีแล้วไงนะสั้นไหมใหญ่อะคอนแทคโอเค I'm done of that thank you gotta keep going gotta keep going for the shot yeah 1,000,000 view คือลงหลังเนี่ยปกติก็เป็นหูเป็นตากับตลาดนางเลิ้งเป็นหูเป็นตาให้กับชาวชุมชนของนางเลิ้งตลาดนางเลิ้งหรือเขตในละแวกนี้คนก็มาเที่ยวเป็นสถานที่ที่กรมอารักษ์ของศิลปากรเขาอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณวัตถุซึ่งต่างๆกับตลาดเนี่ยก็ไปขอคู่กันซึ่งจะมีชาวต่างประเทศหรืออะไรต่างๆก็มาเที่ยวเหมือนตลาดน้ำตลาดต่างๆที่ว่าควรอนุรักษ์ไว้แต่พอถึงเวลาวันนึงก็มีความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ว่าก็มีการปิดกั้นการอะไรต่างๆชาวบ้านก็ไม่สามารถเดินได้แล้วก็มาปิดกั้นมาตลอดเนี่ยตลอดการใครจะร้องเรียนหรือใครจะพูดอะไรค
คนที่ร้องเรียนหรือพูดอะไรเนี่ยแล้วก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกับตัวเขาด้วยก็เลยว่าไม่มีคนกล้าพูดแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มันก็เป็นเรื่องอะไรบางอย่างนะแต่พี่รู้ว่าบางครั้งเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนก็ยังเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าการถ้าคุณมองภาพไปเนี่ยคุณก็ต้องเห็นว่าโรงหนังเนี่ยมันเขารักแต่ทำไมถึงไม่เปิดมาให้คนแบบว่าไปเที่ยวท่องเที่ยวเหมือนที่อื่นเลยทำไมที่อื่นก็ทำได้แต่ทำไมที่นี่ทำไม่ได้ทำไมต้องปิดกั้นไม่ให้คนเดินไม่ให้อะไรต่างๆไม่ให้มีอากาศหรืออะไรเนี่ยแม้แต่ความแวดล้อมต่างๆไม่มีจะปิดกั้นมานานหรือยังครับนานแล้วครับกี่ปีได้สามสี่ปีได้อยู่ในพื้นที่เราทราบเหตุผลไหมครับว่าเขาปิดกั้นเพราะอะไรอันนี้คือเก่าประชาชนดาวไปเช่านะทำโรงหนังแล้วก็เราก็คืนทรัพย์สินอ๋อคือทรัพย์สินเสร็จแล้วพอถึงเข้ามาปรับปรุงเสร็จก็เราเรือก็แทนอาฮะอำนาจเต็มคนที่ก็กองทรัพย์สินอาฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือมีการปิดปรับปรุงแล้วก็ไม่เปิดเลยก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยตั้งแต่เมื่อก่อนคือที่ยังไม่ปิดคือข้อมูลของบุคคลธรรมดากลายเป็นไม่ใช่แล้วฮะแต่การพอเช่าแล้วตอนนี้ทำโรงหนังไม่ได้ทำโรงหนังแล้วฮะเขาก็เลยเอาคืนมาทิ้งให้คืนจับติดไปออกคืนจับติดแล้วเขารับมอบไปเขามาปรับปรุงก็กลายเป็นที่เขาก็ล้อมรั้วมันก็อยู่ที่เขาเขาจะเปิดให้เขาแต่ทีนี้จุดประสงค์ของชาวบ้านในพื้นที่ครับตรงตลาดเนี้ยอยากจะได้อะไรอยากจะได้มันเปิดโล่งๆได้คือเป็นสวนหย่อนนั่งเล่นเขาเกรงว่ากลัวจะได้รับผลกระทบมีเกี่ยวกับเสียหายอะไรหรือเปล่าครับสิ่งที่ถ้าเขาเปิดไปอย่างเงี้ยเปิดอาจจะก็กลัวเกี่ยวเรื่องคนเร่ร่อนเสพยาเสพติดร่วมกันมาเป็นที่พักเลยเราก็มากกว่าแต่ตรงนี้ในส่วนของชาวบ้านในชุมชนเนี่ยของตลาดนางเลิ้งเนี่ยมีจุดประสงค์ก็คือเราอยากจะให้เปิดแล้วคือในข้อกังวลตรงนั้นน่ะชาวบ้านในชุมชนสามารถที่จะช่วยกันดูแลได้ไหมอ่ะมันตรงนี้ต้องคุยกับประชาชนแล้วครับอ่าฮะอย่างที่ประชาชนผมมันดูแลไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยอ่ะมันคนเล่นรอดมันบานหลากหลายเราจะที่ไหนเราก็ไม่ได้ก็แค่นั้นแต่ผมคิดว่าเป็นที่เป็นของรับถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่หนูเขาจะเปิดไม่เปิดแค่นั้นใช่ไหมครับแต่เราพอปิดกั้นไปเราการเดินเหินมันด้านอากาศมันร้อนแน่ผมก็แค่นี้อ๋ออ่าฮะก็อำนาจเต็มมันเราประชาชนไปร้องเรียนแล้วมันก็อยู่ที่เขาไม่เปิดก็คือไม่เปิดแค่นั้นไม่มีใครที่ปิดกั้นทางเดินปิดกั้นที่ว่าขึ้นรั้วและไม่ให้คนอื่นเขาแบบเดือดร้อนหายใจหรืออะไรไม่มีในเมืองต่างๆเนี่ยคือเขาเคยใช้อยู่ตามเลยทางเดินยังไงเขาจะให้ทำเป็นลักษณะคุณจะเป็นอย่างนั้นคือเขาเดินไปมาประดุกต่างๆคนเดินให้ประดุกอันนี้คือหมายถึงว่ามีการกินพื้นที่ของแนวทางเดินไปด้วยครับหรือว่าไงก็ไม่ใช่เขาเป็นที่ของทรัพย์สินอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นโรงหนังเฉลิมธานีเนี่ยคือจะเป็นของเก่าแก่เขาขึ้นโบราณวัตถุนะก็คือโบราณวัตถุจริงเขาก็ต้องอนุรักษ์ใช่คุณจะต้องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศึกษาอะไรตัวอย่างที่ว่าเอาไว้ให้คนอื่นมาดูมาชื่นชมมาอะไรต่างก็อย่างที่จะให้มีจุดที่มันลงตัวมากกว่านี้อาจจะมีการหาทางออกแก้ไขได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับดีกว่ามาปิดแบบนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าโอเค